รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงของเทศกาลรื่นเริงแล้วปกติแล้วเนี่ยทุกๆปีคนทั่วโลกก็จะนิยมเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศนั้นประเภทนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองใช่ไหมแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทำให้พวกเราไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างสะดวกมากนักแล้วนานาก็คิดถึงสังขยามากๆเลยค่ะสังขยาที่อร่อยเนี่ยมีประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเรามีกะทิอร่อยอร่อยเรามีน้ำตาลหอมหอมแต่แน่นอนคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยเราเดินทางไปสิงคโปร์ก็ไม่ได้เดินทางไปมาเลเซียก็ไม่ได้วันนี้เราก็เลยเอาสังขยาสูตรง่ายๆมาทำในครัวด้วยกันค่ะรับรองความง่ายจริงๆว่าเราไม่ต้องเคี่ยวไม่ต้องคนสังขยานานขนาดแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ได้ความอร่อยใกล้เคียงกับเราไปสิงคโปร์เลยปกติแล้วถ้าพูดถึงสังขยาเนี่ยค่ะสังขยาที่อยู่ในลูกฟักทองหรือสังขยาที่เสิร์ฟเป็นหน้าสังขยาข้าวเหนียวแบบนี้ตามที่คนไทยชอบทานกับสังขยาอีกแบบนึงคือสังขยาที่เป็นแบบป้ายบนขนมปังวันนี้เราจะมาทำสังขยาแบบป้ายลงบนขนมปังหรือที่คนสิงคโปร์เรียกกันว่าไกย่าโทสต์กันค่ะใส่ส่วนผสมน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็คนจะเห็นว่าสีสังขยาของเราเข้มขึ้นมากเลยเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราข้นขึ้นมาจากนั้นเราจะพักส่วนผสมของเราในอ่างนะคะสีสันแบบใช่เลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูนักเก็ตไก่พริกไทยดำกับซอยกาลิกมาฝากค่ะใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นและพริกไทยดำป่นนวดให้เข้ากันจากนั้นแบ่งส่วนผสมก้อนละ25กรัมนำมาปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้นำเกล็ดขนมปังตราโลโบลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดเตรียมไว้เทแป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะนำไก่ที่ปั้นไว้ลงคลุกกับแป้งชุบทอดตราโลโบจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังตราโลโบให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนคนจนส่วนผสมเข้ากันใส่นักเก็ตไก่ที่ทอดไว้เคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูนักเก็ตไก่พริกไทยดำกับซอยกาลิกมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวซ่ากรอบไส้หน่อไม้สดมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำมันผสมปลามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางใส่เบคอนผัดพอสุกใส่กระเทียมกุ้งแห้งและเห็ดหอมผัดจนกระทั่งเห็ดหอมสุกใส่หน่อไม้สดขูดเป็นเส้นปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้ตักไส้หน่อไม้ลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่าทาน้ำบริเวณขอบแป้งเล็กน้อยพับครึ่งแผ่นเกี๊ยวซ่าประกบกันแล้วค่อยๆจับจีบตรงขอบแป้งให้โค้งสวยงามจากนั้นวางลงในลังถึงนำไปนึ่งจนกระทั่งสุกแล้วพักไว้ให้เย็น
ใส่น้ำมันผสมกรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำเกี๊ยวซาที่นึ่งไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชกรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงขั้นตอนการทำของนานาเริ่มจากเราจะตั้งกระทะ2ใบนะคะ1กระทะของเราเนี่ยนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงของเราลงไปเราจะตั้งน้ำตาลทรายแดงของเราให้ร้อนจนกระทั่งเริ่มเป็นคาราเมลนานาจะเตรียมอ่างผสมเอาไว้1ใบเราจะใส่ไข่แดงลงมาในนี้รอจากนั้นในกระทะของเราเนี่ยนะคะต่อให้เราทำกาย่าที่เป็นสีน้ำตาลเราก็ยังต้องใส่ใบเตยการใช้ใบเตยเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากเพราะว่าใบเตยจะช่วยดับกลิ่นคาวของไข่ได้ดีใส่ใบเตยลงไปใส่กะทิและน้ำตาลทรายจะบอกคุณผู้ชมว่าเกลือค่อนข้างจำเป็นกับขนมหวานเพราะปกติแล้วหลายคนบอกอุ๊ยเราทำขนมหวานทำไมเราต้องใส่เกลือถ้าไม่ใส่เกลือมันจะหวานอย่างเดียวแต่มันไม่เข้มข้นแต่ปัจจุบันเราต้องระมัดระวังในการรับประทานเกลือนะคะเพราะฉะนั้นใส่แต่พอดีเราจะตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมกะทิของเราเริ่มเดือดกะทิของเราเริ่มร้อนแบบนี้แล้วนะคะเราจะยังเก็บใบเตยไว้ก่อนนะเราจะเอาใบเตยใส่ต่อจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอากะทิของเราเทใส่ไข่ของเรานะคะแล้วคนคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะเทส่วนผสมของเรากลับไปสาเหตุที่เราไม่เอาไข่ของเราลงไปคนตั้งแต่แรกเลยอ่ะเพราะว่าขั้นตอนนี้จะทำให้ส่วนผสมของเราเนียนขึ้นเพราะเราทำสังขยาสูตรที่ใช้เวลาสั้นกว่าปกติการแสดงเราใกล้ได้แล้วคุณจะเห็นว่าส่วนผสมสังขยาของเราเริ่มข้นขึ้นน้ำตาลแสดงของเราละลายหมดแล้วเติมน้ำลงไปนะคะจะเห็นว่านานาเนี่ยเลือกภาชนะที่ใหญ่มากเนื่องจากเวลาเขาละลายอะค่ะส่วนผสมของเราจะได้ไม่อันตรายใส่ส่วนผสมน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็คนจะเห็นว่าสีสังขยาของเราเข้มขึ้นมากเลยเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราข้นขึ้นมาจากนั้นเราจะพักส่วนผสมของเราในอ่างนะคะสันแบบใช่เลยได้สังขยาแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิ้งขนมปังกันค่ะปกติแล้วสังขยาสูตรนี้เนี่ยจะทานคู่กับขนมปังปิ้งกรอบๆแล้วก็ใส่สังขยาทาลงไปแล้วก็มีเนยก้อนโตๆวางมาเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันปิ้งขนมปังอย่าใจร้อนถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องปิ้งใช้กระทะแบบเราก็ได้ค่ะค่อยๆปิ้งไปนาบกับกระทะพอขนมปังของเราเหลืองตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างขนมปังกันคือเอากายาทาแล้วก็เอาเนยชิ้นโตๆใส่มาทาสังขยาของเรากันขนมปังกรอบๆ2ชิ้นทากายาลงไปอยากให้ทาเยอะๆแต่การทาเยอะจะมีปัญหาตอนหั่นเขาจะปลิ้นมันอาจจะหั่นออกมาแล้วไม่ค่อยสวยนิดนึงแต่เพื่อความอร่อยเรายอมหมดแบบนี้นะคะ1คู่คู่ที่2จับคู่ส่วนผสมแบบนี้แล้วเอาเนยวางเลยชิ้นโตนิดนึงนะแต่อยากจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเราจะเอาขนมปังมาประกบแล้วหั่นครึ่งค่ะเราก็จะเห็นชั้นเนยเป็นบล็อกกดเขานิดนึงนะให้สังขยาหรือกายาของเราเป็นเหมือนกาวผสานขนมปังเนยหนาๆแบบนี้ขนมปังกรอบๆแล้วข้างในยังนุ่มๆอ่ะยังไงลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะรับรองความอร่อยเลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันอย่าลืมติดตามชมนะคะลองสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมลองไฟ
โอ้ my god เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมเอายังล่ะผู้ชมพร้อมยังเอาแล้วบอกนะรายการตั้งครึ่งชั่วโมงรอได้เอาเสียเวลาคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเรียนมาเป็นแพแล้วนี่ครับตายตายเก่งเก่งคนอะไรก็ไม่รู้ดูสิครับคุณผู้ชมช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมคงทราบใช่ไหมคะว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆคนค่ะคุณหมอเคยบอกกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาบอกว่าถ้ารับประทานอาหารเช้าไม่เพียงพอกับความต้องการวันนั้นจะสลวนค่ะคุณผู้ชมคะร่างกายจะไม่ดีค่ะสามีจะทำงานคิดอะไรก็ไม่ออกลูกเต้าไปโรงเรียนก็สมองทึบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการเตรียมอาหารเช้าให้กับสมาชิกที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่นั่นล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเวลาตอนเช้าก็มีน้อยวันนี้เดียนมีวิธีการค่ะรับประทานอาหารเช้ากันอย่างสนุกสนานกับอุปกรณ์ที่ง่ายและทันสมัยกับชุดนะคะแฮปปี้มอลลี่ค่ะไปดูสิคะเมนูวันนี้น่าทานค่ะวันนี้เราเลยมาแนะนำเคล็ดลับการทำอาหารเช้าที่อร่อยและรวดเร็วกันค่ะง่ายมากๆเพียงแค่มีหม้อแฮปปี้มอลลี่ขนาด16เซนติเมตรปลาหัวมะลายจากนั้นก็เทนมลงไปอุ่นนมให้ร้อนกับผงโกโก้คนจนผงโกโก้ละลายปรุงรสให้ถูกใจด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนการอุ่นนมก็จะเป็นต้องเลือกภาชนะให้เหมาะสมนะคะหม้อแฮปปี้มอลลี่ขนาด16เซนติเมตรตลาหัวมะลายตัวหม้อและฝาปิดผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUA304แข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนด้ามจับและจุกฝาวัสดุเบเกอไลท์แข็งแรงทนทานจับไม่ร้อนมือเสร็จแล้วนะคะก็ตักใส่ชุดชามแฮปปี้มอลลี่ตราหัวมะลายค่ะเสิร์ฟคู่กับมาร์ชเมลโล่คอนเฟลกและฟรุตลูปเพียงเท่านี้คุณลูกๆก็จะได้อาหารเช้าที่แสนอร่อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะสำหรับตำรับการทำกระทงทองเนี่ยอย่ามองเป็นของเล่นๆนะคุณผู้ชมปรับเซียนมาเยอะค่ะหลายสิบตำรับทีเดียวผจุ่มลงไปทอดเสร็จนะคุณผู้ชมติดแบบพิมพ์อันที่สองกรอบแตกง่ายหรืออันที่สามนิ่มย้อยค่ะไม่เป็นทรงกระทงนะคะเห็นแล้วขำจะกระจี้เชียวแต่ตำรับนี้ของเดียนเพอร์เฟกต์ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะผสมกับแป้งข้าวเจ้าค่ะอย่าบอกใครนะว่าฉันน่ะใช้แป้งสองอย่างเลยคนอื่นเขานึกว่าใช้กันอย่างเดียวก็ลองทำกันใหญ่เลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำตาลทรายเดียวเท่านั้นเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ผักคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้เข้ากันนะคะแหวกเป็นหลุมคุณผู้ชมไข่แดง1ฟองตีพอไข่แดงแตกนะคุณผู้ชมนะตรงนี้พอไข่แดงแตกปุ๊บนี่ขวดนี้ค่ะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะใส่หน่อยนึงนะคุณผู้ชมไม่งั้นกลิ่นไม่มาพอใส่กะทิเสร็จนะคุณผู้ชมก็จัดการคนให้ไข่แดงกับกะทิเนี่ยเข้ากันซะก่อนผสมผสมตรงนี้เริ่มจากข้นๆใช่ไหมคะผสมต่อเดี๋ยวแป้งจับตัวเป็นลูกจะลำบากเราละใส่น้ำสะอาดลงไปใส่น้ำเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนอย่าเพิ่งผรีผามใส่อย่างอื่นต้องแน่ใจว่าแป้งทั้งหมดเข้ากันดีเอาละเพิ่งจะเข้ากันยังไงนะก็ต้องใช้เวลาในการพักจุอีกแล้วอย่าบอกใครน้ำมันถั่วเหลืองมรกตใส่ลงไปในนี้นิดหนึ่งคุณผู้ชมแค่นี้ให้มันแบบลอยๆที่ผิวๆและสุดท้ายเลยที่คุณผู้ชมต้องใส่น้ำปูนใสใส่ไปเนี่ยมันจะกรอบแต่ใส่น้ำปูนใสเสร็จแล้วก็ทำอะไรต่อไม่ได้คนให้เข้ากันคุณผู้ชมคะพักไว้ค่ะครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเบาค่ะแช่น้ำมันค่ะแช่ไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมให้พิมพ์ร้อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะพอเบ้าพิมพ์เริ่มร้อนใช่ไหมคะเสด็จน้ำมันแล้วคุณผู้ชมก็เอามาจุ่มค่ะจุ่มแช่ไว้นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะ
ประติดพิมพ์แบบนี้สะบัดนิดนึงแล้วก็เอากลับลงไปในนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่แช่ไว้ก่อนนะคุณผู้ชมคะให้มันกรอบแล้วเป็นทรงอะค่ะของเรียนใช้ได้แล้วคุณผู้ชมประมาณนี้เห็นไหมคะเอาละประเดี๋ยวเราไปทำปลาดุกฟูมาใส่ในกระทงทองกันดีกว่านะคะจะทอดปลาดุกให้ฟูคุณผู้ชมต้องเตรียมน้ำมันทอดอะไรก็กรอบกรอบต้องน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจอย่าขี้เหนียวน้ำมันใส่เยอะหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็ทอดและใช้ครั้งเดียวนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือปลาดุกย่างลอกก้างออกเอาเนื้อมาสับพอสับเสร็จเรียบร้อยก็เอาใส่กระดาษวางผึ่งให้หมาดๆคุณผู้ชมมีเคล็ดไม่ลับเขารู้กันทั้งเมืองเพราะฉันบอกไปหลายหนนั่นก็คือเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิไม่ได้ขี้โกงนะว่าจะให้ตายหลอกฉันมันไม่ใช่ปลาดุกมันต้องทำค่ะใส่แล้วมันถึงจะกรอบมันเป็นเทคนิคค่ะคุณผู้ชมใส่ไม่เยอะค่ะแค่นี้เองพอใส่เกล็ดขนมปังไปเสร็จเรียบร้อยก็น้ำมันใส่ลงไปนิดนึงคุณผู้ชมขวดเดิมใส่ไปทำไมมันจะได้มีเชื้อในความชื้นทำให้เกล็ดขนมปังกับเนื้อปลาดุกมันเกาะติดกันแล้วก็จัดการขยำถึงบอกว่าเอาก้างออกให้หมดนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณจะขยำถ้ามีก้างอยู่แล้วก็ร้องทันทีนะคุณผู้ชมมันจะตำมือบี้เลยให้เนื้อปลาเนี่ยกับเกล็ดขนมปังมันเข้ากันนะคุณผู้ชมลองสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมลองไฟโอ้ my god เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมเอายังล่ะคุณผู้ชมพร้อมยังเอาแล้วบอกนะรายการตั้งครึ่งชั่วโมงรอได้เอาเสียเวลาคุณผู้ชมใส่เลยค่ะคุณผู้ชมคะโปรยปลายค่ะคุณผู้ชมคะโปรยปลายเหมือนให้อาหารปลาที่บ่อปลาดุกอะค่ะคุณผู้ชมคะปลื้มแค่นี้ก่อนนี่ตะล่อมเข้ามานี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเลี้ยงมาเป็นแพแล้วนี่ครับตายตายจริงเก่งคนอะไรก็ไม่รู้ดูสิครับคุณผู้ชมทำเลยค่ะจะกี่สิบแพก็ทำเลยเดี๋ยวเรามาผัดพริกขิงกันนะคะเริ่มต้นใช้น้ำมันสำหรับผัดค่ะมรกตน้ำมันถั่วเหลืองรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะนิดเดียวค่ะแค่นี้น้ำพริกแกงเผ็ดค่ะคุณผู้ชมคะตราโลโบสะดวกเขาละเอียดยิบเลยเนื้อของน้ำพริกแกงอ่ะเหมาะกับการทำอาหารประเภทนี้มากๆเย็นใช้น้ำพริกแกงเผ็ดเท่านี้ค่ะนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ก็ทำได้ต้องหลายกระทงทองแล้วนะเป็นใส่ลงไปก่อนกระทะสวยไหมคุณผู้ชมกระทะจีนนะคะ3ชั้นไวทะลักทั้งหูและด้านเป็นเบเกอไลท์ค่ะคุณผู้ชมตราหัวมะลายค่ะไฟอ่อนๆคุณผู้ชมคะอย่าว่าเดี้ยนถ่วงเวลารายการนะคะเนี่ยค่อยๆค่ะคุณผู้ชมใจเย็นๆต้องค่อยๆผัดจริงๆให้น้ำพริกเนี่ยมันหอมไฟแรงไม่ได้ค่ะมันไหม้หมดเลยอะค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะน้ำพริกแกงเผ็ดของเดี้ยนหอมมากค่ะคุณผู้ชมคะพอน้ำพริกแกงเผ็ดเสร็จเรียบร้อยลงไปได้กลิ่นสิ่งที่ต้องใส่ตามลงไปคือน้ำพริกเผาค่ะคุณผู้ชมต้องเลือกน้ำพริกเผาร้านที่ตัวเองมั่นใจใหม่ๆนะคะเนี่ยปิดไฟก่อนแล้วปิดละการกระจายความร้อนของกระทะนี้เลิศมากเห็นไหมคะประเด็นใส่น้ำพริกเผาลงไปอุณหภูมิมันจะลดลงสีจะเปลี่ยนเลยเห็นไหมน้ำพริกเผาจะมีกลิ่นฉุนขึ้นน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปหน่อยนึงก็อยากใช้ออกรสหวานๆก็สักก้อนเท่านี้น้ำปลาก็นิดเดียวเราไม่กินเค็มกันนะเดี๋ยวนี้แค่นี้นะคุณผู้ชมก็อย่าลืมว่าในน้ำพริกเผาก็มีความเค็มอยู่แล้วซอสหอยนางรมค่ะอันนี้ตำรับเวอร์ชันใหม่รุ่นตอนคุณแม่เลี้ยงเป็นสาวแม่ไม่ใส่ค่ะแม่บอกไม่รู้จักซอสหอยนางรมนะคะเสร็จเรียบร้อยก็เปิดไฟค่ะตอนนี้เปิดไฟไฟอ่อนๆ อีกหนึ่งรอบให้น้ำตาลละลายนะคะอันนี้น้ำปลาอยู่ในนี้แล้วน้ำตาลปี๊บอยู่ในนี้แล้วขาดความเปรี้ยวค่ะคุณผู้ชมคะนี่ได้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมหยด2หยดก็เปรี้ยวปลิสนะคะอุ้ยตาย2 3หยดนี่รู้เรื่องละคุณผู้ชมรีบผัดค่ะผัดตรงนี้ให้สุกเลยนะคุณผู้ชมให้สุกอย่างนี้ละลายสุกทั่วผัดต่อจะไหม้และขมปิดไฟแล้วนะคุณผู้ชมพอปิดไฟเสร็จ
ปลาดุกฟูค่ะคุณผู้ชมคะใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้ก็จัดการคลุกเคล้าค่ะถ้าเกิดน้ำพริกตรงนี้เยอะไปนิดนึงคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจทำไมเราก็เพิ่มเนื้อปลาดุกฟูไปเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตักใส่จานนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาหยอดลงในกระทงทองของเราดีกว่านะพอถึงเวลานะคุณผู้ชมคะอันนี้ถือว่าเป็น appetize นะคะเรียกน้ำย่อยตักใส่ลงไปในกระทงทองนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะอย่าใส่เยอะมากนะคุณผู้ชมรสมันจัดจ้านนะคะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดค่ะคุณผู้ชมคะชิ้นเดียวก็พอนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามันเป็นท็อปโน้ตชีฟ้าไม่ได้ค่ะต้องแบบแดงๆสักนิดหนึ่งมันดูสวยคนไทยทำอะไรประณีตค่ะคุณผู้ชมยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการแต่งท็อปโนสให้ชวนรับประทานเดียนฝากคุณผู้ชมค่ะงาขาวค่ะวันนี้เดียนใช้ผลิตภัณฑ์งาขาวตราข้าวทองค่ะคุณผู้ชมจัดการนำมาคั่วจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอามาหยอดหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะแค่ติดไปช้อนไม่กี่เม็ดเนี่ยแต่เพิ่มมูลค่ามากนะคะเนี่ยดูสิคุณผู้ชมดูประณีตเลยอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยออกงานระดับชาติรับแขกบ้านแขกเมืองตำรับเนี่ยประทับใจค่ะคงถูกใจคุณผู้ชมนะคะสำหรับตำรับกระทงทองปลาดุกฟูผัดพริกขิงค่ะทำไว้เถอะค่ะให้ทุกคนชิมแล้วก็จะรู้ว่าคุณเป็นคนมีฝีมือตำรับแบบนี้แสดงถึงความละเอียดประณีตแล้วคุณผู้ชมยังเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีส่วนช่วยกันอนุรักษ์ของดีของไทยเราค่ะคุณผู้ชมคะตำรับดีๆแบบนี้จะนิสัยพยายามนำมาฝากคุณผู้ชมเสมอนะคะในรายการกินได้ก็กินมาทุกวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมเรานัดเจอกันได้เลยนะคะวันจันทร์หน้าบ่ายสามโมงยี่สิบค่ะคุณผู้ชมคะกดรีโมทมาเลยค่ะช่อง23 Workpoint เราเจอกันแน่นอนนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรามาสังเกตเรื่องผักกันดีกว่าปกติแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใครๆก็พูดกันว่าอยากให้กินผักหลายๆสีหลายๆสีเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่สีกันแน่วันนี้นานาเลือกใช้สูตรเอาเกลือใส่ลงไปในน้ำจากนั้นแช่ผักทิ้งไว้ค่ะเมนูวันนี้เราจะทำหลนปลากับลูกชิ้นปลาสอดไส้แค่นี้ก็ได้หลน1หม้อแล้วเรียบร้อยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ